ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราและพิธีกรที่น่าชื่นชมอย่างมากสำหรับบุ๋มปนัดดาเราจะเห็นว่านอกจากเธอเป็นดาราดังทำงานหน้าจอได้ดีทุกรายการทั้งยังเป็นประธานมูลนิธิองค์กรทำดีล่าสุดเธอก็กำลังตั้งท้องได้6เดือนแล้วแต่ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมแจกของและทำอาหารให้ประชาชนที่เดือดร้อนที่เชียงรายก็ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงและน่าชื่นชมมากๆแต่ล่าสุดก็ไม่ไหวที่จะโดนจับผิดขณะที่กำลังทำอาหารช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำจริงหรือถ่ายรูปชาวเน็ตเอาอีกแล้วจับผิดคุณบุ๋มทำอาหารเลี้ยงน้ำท่วมแต่ไม่เห็นจุดไฟทางด้านบุ๋มก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าขอตอบคำถามนะคะจุดไฟนะคะแต่ไฟมันอ่อนมากค่ะซูมให้ดูแล้วนะคะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องสร้างภาพนะคะทำกับข้าวให้ทันกับชาวบ้านก่อนนะคะสร้างภาพมานานแล้วล่ะค่ะเป็น10ปีแล้วฮึ่มๆแฮชแท็กช่วยคนแฮชแท็กงดดราม่า